XCFTC h a ต say นะครับ Regulator can engage with crypto if they have willing to do so นะครเพราะมีการให้ความเห็นนะของคุณคริสเกียราิโอเนี่ยเกียคาริโอเนี่ยครับเคยเป็นเคยเคยทำงานอยู่ CFTC นะบเบอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลมัวแต่เล่นเกมนั่นแหละนะถ้าอยากจะเข้ามาเนี่ยก็ถ้าอยากจะเข้ามาจริงๆอ่ะเข้ามาล้เข้ามาแล้วนะครแต่เนี้ยไม่เข้ามามันคืออะไร นะครับ if t h e y r e a l l y นะถ้าคุณต้องการจะเข้ามา regulate จริงๆอ่ะคุณเข้ามาแล้วนะคุณก็ไม่เข้ามานะครับแล้วก็ประโยคที่เด็ดนะเดี๋ยวให้ฟังเรื่องนี้นะฮะมีการพูดถึงนะครับ misuse of such stockpiles of financial <Mis use. S 2> data wreaking havoc on financial privacy มีการพูดถึงแผน CBDC แล้วก็แม้กระทั่งแผน stable coin ของ Republican เนี่ย ที่เสนอต่อสภาของเกตหลายคนบอกมันเป็นแผนที่ดีใช่ไหมแต่เขาลดเลสประเด็นขึ้นมานะว่าเกิดอะไรขึ้น and economic liberty and therefore Florida Governor Ron DeSantis is not wrong to be concerned and in 2020 Congress 2022 Congressman Tom Emmer quite thoughtfully introduced legislation focused on CBDC privacy อมมอร์นะ month, <c oughs> The House Think Financial Services Committee reintroduced the Stablecoin bill, stable bill similar concerns about CBDC. But strangely, mm. that legislation contains not a single word protecting Americans' privacy and stablecoins. Three pages about CBDC and it mentions privacy and CBDC. 70 pages about stablecoins and not one word about privacy. Mm. บอกว่าไอรายงานฉบับนั้นเนะี่ยไอกฎหมายที่มาเสนอกันในล่างเนี่ยมีทั้งหมด3าสามหน้าพูดถึง stablecoin เจหน้าพูดถึง CBDC ไอทั้งหมดนั่นนะ่ะเจ็บวกสเนี่ยไม่มีการพูดถึง privacy เลยนะที่จะปกป้องอความเป็นส่วนตัวของคนอเมริกันเลยนะครเราทราบกันดีนะว่าไอ CBDC เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย แน่นอน Privacy เราจะหายไปนะครับเราซื้อน้ำเต้าหู้ถึงหนึ่งรัฐบาลยังรู้เลยนะครับเราลืมไปแล้วนะรัฐบาลรู้ว่าคุณซื้อกี่ถุงชีวิตนี้คุณซื้อมากี่ถุงแล้วนะแล้วคุณซื้อบ่อยแค่ไหนคุณซื้อกี่โมงมยังรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโหดมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลความเป็นส่วนตัวเหล่านี้แม้ตัวเราเองเราก็ไม่รู้นะครับเรารู้แหละแต่เราไม่ได้จดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าสนใจนะครับมันจะถูกเก็บโดยรัฐบาลแล้วก็ไม่มีการพูดถึงการจะทํำยังไงกับไอตัวความไอความเป็นส่วนตัวเนี่ยหรือ privacy แบบนี้ในกฎหมายเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณควิสเนี่ยแกแสดงความเห็นนะแบบว่าผิดหวังมากๆว่ารัฐบาลทําอะไรรัฐบาลอยากจะครอบงำประชาชนใช่ไหมรัฐบาลจะเอาข้อมูลประชาชนไปใช้ใช่ไหมรัฐบาลไม่พูดถึงเรื่องของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคนอเมริกันเลยนะครับ ็ตีกันให้จบฮะตอนนี้คือวุ่นวายมากเลยนะผมดูอเมริกาแล้วปวดหัวนะปวดหัวมากคือหลายเรื่องนะเสร็จก็ทางหนึ่ง CFTC ก็ทางหนึ่งไอ้คองเกตที่แบบดูเหมือนจะเข้ามา แก้ไขปัญหาก็มาทางหนึ่งก็อ,อะไรวะเนี่ยนะแล้วก็นี่ยังไม่รวมกระทรวงการคลังคือทุกคนมีประเด็นของตัวเองอกระทรวงการคลังาาก็จะเล่นเจเน็ตจะเล่นก็ไม่สนใจเรื่องอื่นสนใจเรื่องคือขยายเพดานนี่ให้กูด่วนๆเลยนะคุณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคุณเจอรมเองก็สนใจเงินเฟ้อกูยังไม่หายนะะทุกคนมีประเด็นของตัวเองหมดเลยนะตอนนี้เอ่อก็นะเดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วกัน